การแก้เวทนาที่เกิดขึ้น มีวิธีทำอย่างไรบ้างในการแก้เวทนาก็ให้เราเข้าใจด้วยว่าเวทนาคืออะไรเวทนาแปลว่าอารมณ์ของจิตที่กำลังเสวยในอารมณ์ต่างๆอารมณ์แห่งความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีอันนี้เรียกว่าเป็นเวทนาจะว่าอาการของใจโดยตรงส่วนความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายก็ดีหรือทางใจก็ดีอันนี้เป็นเวทนามันหลายแง่บางทีความทุกข์เกิดขึ้นทางกายเนื่องถึงใจอันนี้ก็เป็นเวทนาอีกอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์บางทีร่างกายเรามีความสมบูรณ์ทุกอย่างก็มีความสุขกายก็ทำให้เรามีความสุขใจไปด้วยอันนี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นสุขเวทนาทีนี้การแก้เวทนาทั้งสองเนี่ยมันต้องมีความรู้เท่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์มันไม่มีอะไรจะมีความทุกข์ตลอดไปและไม่มีอะไรจะมีความสุขตลอดไปเมื่อมีความสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์เป็นพื้นฐานต่อไปนี่คือว่าการใช้ปัญญาทั้งสองอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้คือเราอย่าไปเอาทั้งสองอย่างอย่าไปติดใจกับสองอย่างเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งกายใจก็ดีก็จะไปเดือดร้อนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรามากเกินไปเพราะเป็นธรรมชาติของโลกมันเป็นไปอย่างนั้นหรือมีความสุขกายก็ดีสุขใจก็ดีมันมากเกินไปก็ดีเพราะอยากมีความภูมิใจมากจนลืมตัวเรามีความสุขแล้วนี่เราความลืมตัวความสุขอันนี้จะเป็นเวทนาถ้าเรามีเงินทองกองสมบัติเป็นพันล้านหมื่นล้านก็ตามก็มีความสุขกับเงินอันนี้ก็เป็นสุขเวทนาเหมือนกันหรือเรามีบ้านหลังใหญ่โตหอฐานมีห้องแอร์เปิดจะ2ตัว3ตัวเย็นทั้งวันทั้งคืนก็ตามก็ว่ามีความสุขอันนี้ก็เป็นสุขเวทนาเหมือนกันนี่ก็อย่าไปหลงเพราะเวทนาเหล่านี้มันทำให้ใจเราหลงได้ลืมตัวได้เช่นเดียวกันในการแก้ในการใช้เวทนาต้องใช้ปัญญาเท่านั้นน่ะแก้กันจะให้ตกไปทั้งหมดเนี่ยมันตกไม่ได้ตามใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีธาตุขันธ์ยังมีอยู่เดินไปเดินมาได้หาอยู่หากินได้หลับนอนได้เนี่ยเวทนาทั้งหมดนี่ก็มีอยู่ตลอดไปเพราะเวทนามันมากับการเกิดเราเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกรายถึงพระอริยเจ้าก็มีเวทนาเหล่านี้แต่เวทนาของท่านไม่มีกิเลสเกี่ยวปนท่านปวดขาก็ปวดขาปวดเหมือนกันน่ะแต่ไม่ปวดเพื่อกิเลสมีความทุกข์เหมือนกันแต่ไม่มีความทุกข์ตามกิเลสนี่คือว่ากิเลสคือว่าเวทนาตัวเนี้ยมันแก้ไม่ได้ช่วงนี้แต่พยายามว่าจะทำอย่างไรจะขับไล่ไสส่งกิเลสตัณหาที่แฝงอยู่ในเวทนาออกให้ได้น่ะเป็นเรื่องสำคัญน่ะเรื่องใหญ่อยู่ที่นี่พยายามขับไล่ไสส่งกิเลสตัณหาที่มันแฝงอยู่ในใจนั้นให้มันออกไปจากใจให้ได้ออกไปจากเวทนาให้ได้ให้มันเป็นขันธ์ล้วนๆเหมือนกับน้ำที่สกปรกที่เป็นยาพิษเนี่ยเราพยายามคลองเอาน้ำสะอาดไว้เต็มที่ส่วนสกปรกโสโครกทั้งหมดนั้นเททิ้งไปเสียไม่เอาเอาน้ำที่สะอาดเรียกว่าน้ำกันเราเรียกเป็นต้นนี่ว่าขันธ์กับมันขันธ์เวทนากับมันขันธ์ให้เวทนามีล้วนๆอย่าให้มีกิเลสเกี่ยวปนนั่นคือว่าแก้เวทนาที่ว่ามาน่ะมันแก้ไม่ได้มันมีอยู่กับทุกๆคนตราบเราที่ยังไม่ตายถ้าเกิดดีมีอีกเวทนาเกิดดีในชาติร้อยชาติพันชาติอีกมีอีกร้อยชาติพันชาติมันแก้ไม่ได้เพราะการเกิดเป็นเหตุถ้าจะไม่อย่างนี้จริงๆคืออย่าไปเกิดนั่นแหละนะอย่าไปเกิดหมดปัญหากันไป